สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการใส่สูตรการรวมตัวเลขนะครับในเอกสารเวิร์ดนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าใน Microsoft Word นั้นนะครับเราสามารถที่จะใส่สูตรให้รวมตัวเลขให้เราได้นะครับโดยที่สูตรที่จะใช้ได้นั้นนะครับจะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในตารางนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ทำข้อมูลให้เป็นตารางแบบนี้ก่อนนะครับก็คือแทรกตารางขึ้นมานะครับแล้วก็ทําทการใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือการขายของของผมนะครับมีอยู่ถึง4รายการนะครับแล้วก็จะมีจํานวนเงินที่ได้มาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมอยากจะรวมนะครับยอดเงินรวมว่าได้เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเราคลิกอยู่นอกตารางนะครับมันจะยังไม่เห็น สูตรที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาเคอร์เซอร์มาวางอยู่ในตารางนะครับช่องไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับในที่นี้ผมเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ในช่องที่จะใส่ตัวเลขรวมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอีก2แถบนะครับก็คือ table design แล้วก็ layout นะครับให้เราคลิกไปที่ layout นะครับหลังจากนั้นก็ ให้มาคลิกเลือกที่สูตรตรงนี้นะครับฟอร์มูลานะครับคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นคําว่าซัมมาโบขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราเช็คดูแล้วนะครับว่าเคอร์เซอร์เราวางอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับคือในช่องรวมนะครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับมันก็จะรวมตัวเลขมาให้เราอยู่ตรงนี้นะครับ1,200บาทเป็นยอดรวมนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรที่เป็น ที่มันเคลืนให้มานะครับก็คือ sum a b อบบตัวเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะใช้แบบรวมเอาเองก็ได้นะครับสมมติว่าผมลบยอดตัวนี้ไปก่อนนะครับไปคลิกที่สูตรดูครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าเราไม่เอาซ a b o บบนะครับเราลบตัวเลขออกแล้วเราก็พิมพ์นะครับอ้างเองจากตำแหน่งของอาตารางของเรานะครับอย่างเช่นาตาราง คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น A คอลัมน์ที่2จน B คอลัมน์ที่3จะเป็น C นะครับถ้ามีคอลัมน์ที่4ก็จะเป็น D นะครับถัดไปเรื่อยๆจนถึง Z นะครับแล้วก็แถวก็เช่นเดียวกันนะครับแถวที่มีคําว่าที่แล้วก็รายการอยู่นะครับก็จะเป็นแถวที่1่แถวที่ขายไก่เป็นแถวที่2 3 4 5สไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัวเลขีจะไม่เกี่ยวนะครับตัวเลขเพื่ใส่ขึ้นมาเพื่อกบกัดการกับรายการของเราเฉยๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงถึงแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับถ้าเราจะป้อนตัวเลขเองนะครับในที่นี้ข้อมูลของเราอยู่ที่อย่าง150นะครับมันเป็นข้อมูลอยู่ที่อคอลัมน์ C นะครับแถวที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าเท่ากับ C 2บวกด้วย C 3บวกด้วย C 4, 4บวกด้วย C 5นะครับ ก็คือ,อคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์4นะครับแล้วก็แถวที่2 3 4 5นะครับเมื่อเราพิมพ์สูตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กด OK ได้เลยนะครับอยอดมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับยอดรวมอยู่ตรงนี้สมมติว่าเรามาเปลี่ยนแปลงเราพิมพ์ผิดนะครับเราอาจจะพิมพ์ตัวเลขข้างบนผิดเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขข้างบนนะครับในที่นี้ผมลบศูย์ออกนะครับ ตรงยอดรวมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะอัปเดตข้อมูลนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงข้างบนนะครับเราต้องคลิกขวานะครับที่ตรงช่องรวมนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่อัปเดตฟิลด์ตัวนี้นะครับอัปเดตฟิลด์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะรวมใหม่ให้เรานะครับเป็นยอดอัปเดตล่าสุดนะครับที่ถูกต้องนะครับ ครับในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะลองเอาไปเล่นดูนะครับก็สามารถที่จะไปทดลองใช้งานดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ